อีกเรื่องหนึง่งเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดผ่านการขยับกฎหมายนะคะมีคําชี้แจงมาจากกระทรวงยุติธรรมค่ะยืนยันว่าการแก้ไขกฎกระทรวงสาธารณาสุขให้มีการครอบครองยาบ้าได้ไม่เกิน10เม็ดนี่ถือเป็นผู้เสพนะคะตามหลักคิดใหม่ที่เขายึดเอาในทางวิชาการมายืนยันซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มั่นใจว่าจะไม่เป็นการเปิดช่องให้กับผู้ค้าค่ะ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงการปรับหลักเกณฑ์การครอบครองยาบ้าไม่เกิน10เมตรให้ถือว่าเป็นผู้เสพไม่ต้องรับโทษทางอาญาว่ามาตรการนี้เกิดขึ้นจากการประชุมร่วมกันของกระทรวงสาธารณาสุขตำรวจและภาคีเครือข่ายใช้หลักวิชาการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้มีแนวทางค่ะปัจจุบันกฎหมายยาเสพติดยังไม่มีกำหนดเกณฑ์การครอบครองว่าจำนวนเท่าไหร่จึงเข้าข่ายเป็นผู้ค้าซึ่งในรัฐบาลที่แล้วเคยเสนอให้กำหนดครอบครองได้ไม่เกิน15เม็ดนอกจากนั้นจะถือว่าเป็นผู้ค้าแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขครั้งนี้ได้ใช้หลักวิชาการมีแพทย์ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณสมเสพติดเมื่อเข้าสู่ร่างกายว่าจำนวนเท่าไหร่ จะส่งผลในทางจิตเวชได้เห็นว่าการเป็นผู้ป่วยผู้เสพยาไม่เกิน10เม็ดเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยได้สำหรับพฤติกรรมที่จะแยกว่าใครเป็นผู้ค้าแล้วอาจจะม,มาใช้ช่องโหว่ในการอ้างว่าก็ครอบครองไม่เกิน10เม็ดน่าจะเป็นผู้ป่วยทางรัฐเขาได้กำหนดหลักเกณฑ์พฤติกรรมของผู้ค้าเอาไว้ว่าถ้าครอบครองเม็ดเดียวก็ถือว่ามีความผิด เพราะว่าก่อนจับกลุมเจ้าหน้าที่จะต้องมีการข่าวสืบสวนสอบสวนชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมอยู่แล้วนะคะซึ่งในที่ประชุมก็เห็นพ้องต้องกันในแนวทางนี้ว่าจะใช้พฤติกรรมเป็นตัววัดว่าใครเป็นผู้ค้าแต่ตํารวจบางนายก็มองว่าการกำหนดเกณฑ์จำนวนนี้มากไปหรือไม่แต่ก็ไม่มีการสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในทางลบมากขึ้นหรือไม่ค่ะ ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบอกว่าจะกำหนดว่ายาบ้ากี่เมต็ดต้องดูจากพฤติกรรมผู้เสพผู้ขายและปริมาณสารเสพติดในเม็ดนะคะซึ่งยาบ้า1เม็ดมีสารบริสุทธิ์1 0 2ถมิลลิกรัมคนเสพจะเสพ1-3เมต็ดต่อวันแต่ในขณะที่พฤติกรรมของคนขายก็จะพกไม่เกิน10เม็ด หากพิจารณาถึงความอันตรายคนเสพเกิน50มิลลิกรัมต่อวันจะมีอาการหลอนเหมือนกับคนบ้าแต่ถ้าวันหนึ่งเสพ120มิลลิกรัมจะเสียชีวิตได้ จึงมาวิเคราะห์กันว่าถ้า10เม็ดมีปริมาณสารในเม็ดยา150มิลลิกรัมจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้เกณฑ์ที่10เม็ดรหรือไม่อย่างไรรวมถึงกำหนดให้พกพาไม่เกิน10เม็ดเป็นผู้เสพจะเป็นการเปิดช่องหรือไม่รัฐมนตรีบอกอ่อรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าดูจากพฤติกรรมแม้จะพกไป1ห,หรือ2เม็ดแต่ถ้ามีพฤติกรรมว่าเป็นคนขายยังไงก็ต้องเข้าคุกนะคะ ส่วนจะใช้โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองเหมือนกับสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรที่ใช้เป็นสถานที่บำบัดผู้เสพหรือไม่คุณมสมศักดิ์บอกว่าก็มีหลากหลายค่ะเพราะว่าการบำบัดผู้เสพเป็นเรื่องของการบูรณาการมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องปีหนึ่งใช้งบประมาณกว่า8,000ล้านบาทจึงเป็นเรื่องการบริหารจัดการของปอปอสอค่ะ